วันนี้นะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องหัวข้อนะคะทำไมคนผมหยิกถึงขาดความมั่นใจนะคะกับการที่ตัวเองเนี่ยเกิดมาเป็นคนผมหยิกนะสานะได้รับข้อความจากน้องๆ นะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นน้องๆ นะเข้ามาเยอะมากว่าพี่ผมเนี่ยไม่อยากเป็นคนผมหยิกเลยหรือหนูเนี่ยไม่อยากเป็นคนผมหยิกเลยหนูเนี่ยอยากไปยืดผมนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจไม่มั่นใจในตัวเองเลยค่ะที่เกิดมาเป็นคนผมหยิกนะคะแต่จะบอกเลยนะคะว่าจริงแล้วการที่คุณเกิดมาเป็นคนผมหยิกอะมันคือกิฟต์ที่คุณได้มานะคะเป็นกิฟต์ที่ดีมากๆเป็นกิฟต์ที่คนผมตรงต้องจ่ายเงินไปดัดผมจ่ายเงินเยอะด้วยนะจ่ายเงินเยอะด้วยไปดัดผมให้มันได้ผมหยิกเหมือนอย่างที่คุณมีนะคะสาจะบอกเลยว่าด้วยความเชื่อด้วยทัศนคติของคนไทยด้วยสิ่งที่เขาส่งต่อกันมาเป็นเจเนอเรชันเกี่ยวกับว่าถ้าคุณเป็นคนผมหยิกเนี่ยคุณต้องไปยืดผมต้องยืดผมไม่ยืดไม่ได้นะไม่ยืดมันดูน่าเกลียดเข้าร้านทำผมคุณแค่ต้องการจะสะใดอ่ะแต่ช่างก็จะบอกว่าน้องยืดผมเถอะสนใจจะยืดผมไหมจะได้ดูแลง่ายขึ้นด้วยที่ว่าสังคมของที่ประเทศไทยสาไม่ได้อยู่ที่ไทยแล้วนะคะตอนนี้สาอยู่ที่แคนาดานะคะสมองของสาความคิดของสามันก็จะเปิดกว้างขึ้นเพราะว่าสาได้เห็นอะไรที่คนไทยไม่ได้เห็นอย่างที่ต่างประเทศไม่ใช่ที่ประเทศแคนาดาอย่างเดียวนะต่างประเทศเขาไม่ได้มาบูลลี่กันเรื่องผมหยิกนะคะไม่มีมาบูลลี่ผมหยิกเขากลับชื่นชมในสภาพเส้นผมที่คุณมีด้วยซ้ำนะแต่ด้วยความเชื่อที่มันส่งต่อกันมาเป็นทอดๆของคนไทยเกี่ยวกับผมหยิกด้วยที่ว่าผมหยิกไม่ดีผมหยิกไม่สวยนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่คนที่สวยที่สุดก็คือตัวคุณเองตัวคุณเองนี่แหละเป็นอะไรที่สวยที่สุดนะคะไม่ว่าคุณจะเกิดมาเป็นคนผิวดำสูงเตี้ยผมหยิกผมตรงคุณสวยที่สุดลองดูในกระจกบอกกับตัวเองในกระจกว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่สวยที่สุดปกติคุณจะเจอสาเนี่ยในลุคที่แบบผมสวยเป๊ะตลอดเวลาเลยนะคะคุณสาอะไรประมาณนี้เนาะและสาเองเนี่ยก็มานั่งคิดบางทีวันนี้อย่างสาเนี่ยก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยเราจะออกมาไลฟ์ดีไหมเพราะว่าผมเรามันไม่ได้เป๊ะไม่ได้สวยเท่าไหร่มันเป็นวันที่จะต้องสระผมแล้ววะวันเนี้ยแต่ว่าสามานั่งคิดสระเป็นคนที่ภูมิใจอ่ะกับผมตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าผมตัวเองจะเป็นสภาพไหนสระก็คิดว่าตัวสระเองอ่ะสวยในสิ่งที่เรามีสระก็เป็นคนนึงที่วิ่งไปยืดผมเป็นคนนึงที่วิ่งไปดัดผมเพื่อที่ว่าจะให้มันเป็นทรงสวยๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปวิ่งตามค่านิยมเหล่านั้นในสังคมไทยเนี่ยผู้ชายจะชอบผู้หญิงแบบไหนตัวเล็กหน้าอกใหญ่ผมตรงยาวๆและที่สำคัญต้องแบ๊วแบ๊วแบบไม่ต้องฉลาดมากกว่าเขาอะไรประมาณนี้เขาจะชอบแต่ที่สังคมอื่นสังคมที่ประเทศอื่นส่วนใหญ่แล้วเขาจะชอบผู้หญิงในแบบที่เขาเป็นเขาจะไม่พยายามเปลี่ยนผู้หญิงในแบบที่เขาเป็นผมหยิกหรอหยิกสิคุณมีสมองผมชอบจะเป็นแบบนี้มากกว่านะสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือบอกกับตัวคุณเองวันนี้นะคะดูคลิปนี้จบไปส่องกระจกแล้วบอกกับตัวคุณเองว่าสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นนั่นคือสิ่งที่เพียงพอที่สุดนั่นคือสิ่งที่ธรรมชาติให้มามันดีที่สุดคุณโชคดีมากแค่ไหนแล้วที่คุณเกิดมาครบ32กับการที่ว่าคุณเกิดมาเป็นคนผมหยิกบางคนผมตรงมาก่อนตอนเด็กแล้วค่อยมาเปลี่ยนมาเป็นคนผมหยิกตอนหลังไม่รู้จะดูแลยังไงไม่รู้จะจัดการยังไงหน่อยตัวเองว่าทำไมต้องเป็นคนผมหยิกด้วยเมื่อก่อนผมตรงดีๆทำไมตอนนี้มันเป็นคนผมหยิกไม่ต้องหน่อยนะคะโดยเฉพาะน้องๆ นะคะนักศึกษานักเรียนไม่ต้องหน่อยนะพี่เข้าใจว่าที่โรงเรียนเนี่ยเขาอาจจะต้องให้ตัดผมสั้นแต่ตัดผมสั้นก็ไม่เป็นไรคีย์เวิร์ดมันอยู่ที่ว่าทำยังไงให้ผมของเราอ่ะมันไม่แห้งชี้ฟูนะถ้าผมแห้งชี้ฟูปุ๊บไปเลยมันดูไม่โอเคมันดูไม่น่ารักถูกไหมคะแต่ถ้าน้องดูแลผมดีๆแล้วผมเนี่ยมันสุขภาพดีมันมีมอยส์เจอไรเซอร์มันชุ่มชื่นมันก็ไม่ฟูปัญหามันอยู่แค่นี้เองไม่ต้องไปเริ่มต้นยืดผมลองไปถามคนที่เขายืดผมมาเป็นเวลานานๆได้เลยถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากจะยืดผมไหมเขาก็ไม่ได้อยากจะยืดผมนะแต่แค่ว่ามันไม่ได้มีตัวเลือกอื่นให้เขาแค่นั้นเองเพราะว่าถ้าเขาจะหันไปหาคนในครอบครัวก็ไม่เคยมีใครที่จะดูแลผมหยิกมาก่อนคนในครอบครัวที่เคยมีผมหยิกมาเขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องดูแลผมยังไงเขาก็อาจจะบอกให้คุณว่าเอองั้นไปยืดกันแล้วกันไปยืดผมแล้วกันให้มันจบๆไป
จริงๆมันไม่ใช่เริ่มซะตั้งแต่ตอนนี้เริ่มซะตั้งแต่วันนี้เลยหลังจากจบคลิปนี้นะคะไปที่กระจกแล้วบอกกับตัวเองว่าสิ่งที่คุณมีอ่ะมัน perfect ที่สุดสิ่งที่คุณมีอ่ะมัน enough นะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า enough คือมันเพียงพอแล้วมันพอคุณไม่ต้องวิ่งไปยืดผมคุณไม่ต้องตื่นตีห้าหรือหกโมงเช้าให้มันเร็วขึ้นเพื่อที่จะต้องมาหนีบผมหรือว่าดายผมให้มันตรงแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่ได้สิถ้าไม่ทำเดี๋ยวไปโรงเรียนเพื่อนล้อถามจริงๆเลยว่าคุณน่ะอยากจะคบเพื่อนแบบนั้นไหมถ้าเพื่อนเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณมีก็ไม่ต้องไปคบเพื่อนไม่จำเป็นต้องมีเยอะมีน้อยดีที่สุดเพื่อนเยอะปัญหาเยอะคนเยอะเรื่องเยอะทำไมไม่เลือกคบคนที่เขาเข้าใจเราคนที่เขามองเราที่ข้างในไม่ใช่แค่สีผิวลักษณะรูปร่างหน้าตาหรือว่าลักษณะทรงผมที่คุณมีตอนที่คุณบอกว่าเพื่อนล้อมันไม่ใช่ประเด็นเขาอยากล้ออะไรล้อไปแต่ถ้าคุณยืนยันหนักแน่นภูมิใจในสิ่งที่คุณมีภูมิใจในสิ่งที่คุณเป็นภูมิใจที่คุณเกิดมาเป็นคนผมหยิกภูมิใจที่คุณเกิดมาเป็นคนผมหยักโศกภูมิใจในตัวเองอะไม่ว่าใครมันจะมาพูดอะไรมันก็เป็นแค่ลมผ่านหูเป็นแค่นั้นเองมันไม่ได้มาทำให้ชีวิตคุณแย่ลงการที่เขาล้อเลียนคุณมันไม่ได้ทำให้เงินในกระเป๋าคุณน้อยลงมันไม่ได้ทำให้คุณมันไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณตกต่ำลงแต่ตัวคุณเองนั่นแหละที่จะทำให้ชีวิตตัวเองเนี่ยตกต่ำลงตัวคุณเองนั่นแหละที่น้อยเองตัวคุณเองนั่นแหละที่ไม่มั่นใจในตัวเองเพราะฉะนั้นของแบบนี้เปลี่ยนที่ตัวคุณเราเนี่ยเป็นคนที่ดีที่สุดสวยที่สุดสิ่งที่เราได้มาตั้งแต่เกิดมันเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วนะคะสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือดูแลรักษาผมตัวเองแค่นั้นเองไม่ต้องไปยืดผมคนผมหยิกไม่ต้องจบปัญหาด้วยการยืดผมเพราะนั่นไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุมันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุและเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้ช่วยคุณในระยะยาวเพราะว่าเวลาที่คุณไปยืดผมบ่อยๆผมคุณจะอ่อนแอผมคุณจะเปราะบางผมคุณจะขาดง่ายเผลอๆผมช็อตเยอะมากนะผมช็อตเจอช่างดีก็ดีไปเจอช่างไม่ดีผมก็ช็อตสิ่งที่คุณจะทำได้ก็คือภูมิใจในสิ่งที่คุณมีปรับทัศนคติสมัยนะคะอย่าเวลาที่คุณคิดเนี่ยอย่าใช้แค่นี้ใช้ที่นี่ด้วยนะคะถ้าคุณตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่หรือคิดอะไรก็แล้วแต่ใช้แค่หัวอย่างเดียวเนี่ยมันจะมีเสียงแว่วเข้ามาว่าเฮ้ยแล้วคนนั้นเขาจะคิดกับเรายังไงเฮ้ยแล้วเพื่อนเรามันจะคิดกับเรายังไงคนผมหยิกคนนั้นน่ะเขาไปยืดผมมาแล้วมันดูดีมากเลยนะมันอยู่ที่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะตัดสินใจมันอยู่ที่นี่รักตัวเองให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปวอร์รี่เรื่องคนอื่นเขานะคะรักตัวเองภูมิใจในตัวเองอย่างสาววันนี้ออกมาสภาพนี้ถามว่าเขินอายไหมไม่เพราะนี่คือตัวสาวนะคะสักภูมิใจซะอีกที่ว่าคุณเห็นไหมในวันที่ผมสระฟูๆอ่ะผมสระก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ถ้าสระสระผมเสร็จแล้วก็สระดูแลผมของสระตามขั้นตอนแล้วอ่ะผมของสระจะออกมาเป็นลอนสวยมากเลยและถ้าสระทำได้คุณก็ทำได้ไม่ต้องไปเอาสารเคมีมาใส่ผมนะคะดูแลผมตัวเองได้เลยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เขาทำมาสำหรับคนผมหยิกหรือผลิตภัณฑ์ที่มันเหมาะกับคนผมหยิกเพียงแค่นั้นเองนะคะคุณดูแลตัวเองแค่นี้นะคะรักตัวเองก่อนนะคะดูแลตัวเองเหมือนอย่างที่คุณดูแลคนที่คุณรักอะเวลาคุณดูแลคนที่คุณรักคุณจะดูแลเขาอย่างดีคุณจะประคบประงมเขาคุณจะเอาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาเหมือนสาเวลาสาดูแลสามีกับลูกสาจะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้นะคะสาจะคอยดูว่าอะไรที่เขาชอบอะไรที่เขาไม่ชอบอันไหนที่ให้แล้วมันดีกับตัวเขานะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้เหมือนกับที่คุณดูแลคนที่คุณรักก่อนที่คุณจะไปรักคนอื่นได้คุณต้องรักตัวเองก่อนรักตัวเองดูแลตัวเองก่อนเพราะไม่มีใครมาทำให้คุณนอกจากตัวคุณเองวันนี้นะคะสายอยากจะมาให้กำลังใจกับคนที่ผมนิกนะคะคุณไม่ใช่ปมด้อยจะบอกว่าไงดีอะคนการที่คุณเกิดมาเป็นคนผมหยิกมันไม่ใช่ปมด้อยการที่คุณเกิดมาเป็นคนผมหยิกมันไม่ใช่ปัญหาเส้นผมของคุณมันไม่ใช่ปัญหานะปัญหามันอยู่ที่ว่าคุณจะดูแลยังไงแค่นั้นเองมันง่ายมากนะคะช่วงแรกๆที่คุณปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ที่คุณปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่คุณปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลมันอาจจะดูยากก้าวแรกคุณจะรู้สึกว่ายากเสมอก้าวแรกคุณจะรู้สึกว่าโอ้โหมันยุ่งยากมากเลยอะไรประมาณนี้แต่ถ้าคุณนะอดทนทำไปนะคะแล้วผลลัพธ์ที่ได้นะคุณจะมีความรู้สึกว่ารู้อย่างนี้นะดูแลตัวเองมาตั้งนานแล้วนะคะรู้อย่างนี้นะบำรุงผมมาตั้งนานแล้วแล้วคุณจะมีความสุขมากอ่ะมันจะไปเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวคุณอ่ะคือคุณจะออกนอกบ้านแบบไม่แต่งหน้าเลยก็ได้นะคะสาไม่เน้นเรื่องหน้าจริงนะไม่เน้นเรื่องหน้าแต่สาเน้นเรื่องผมมากมันเป็นสิ่งที่อยู่บนหัวมันเป็นสิ่งที่ใครก็ต้องเห็นอ่ะขนาดเขาไม่ได้เห็นหน้าคุณก่อนแต่เขาเห็นผมคุณก่อนอ่ะเขาก็แบบประทับสามารถประทับใจได้นะคะแค่เห็นข้างหลังอ่ะเห็นผมคุณข้างหลังอ่ะหรือเห็นคุณไกลๆอ่ะเขาก็ประทับใจคุณได้ตัวที่เขาไม่ต้องเห็นหน้าคุณด้วยเพราะว่ามันอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ข้างบนเนี้ยนะเพราะฉะนั้นมันต้องดูแลภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนผู้หญิงถ้าคุณอยากให้สาช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์ให้หรืออยากให้สาแนะนำวิธีการดูแลรักษาผมให้ทิ้งข้อความไว้ได้หรือเข้าไปจอยกันที่Facebook กลุ่มนะคะปัญหาคนผมหญิงเดี๋ยวสาจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะหลังจากที่สาจบวิดีโอแล้วหรือถ้าคุณอยากจะเข้าไปเลือกดูผลิตภัณฑ์สำหรับคนผมหญิงเดี๋ยวสาก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยอย่าลืมนะคะจงภูมิใจที่คุณเกิดมาเป็นคนผมหญิงสวัสดีค่ะ